สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูของฟรี2ชิ้นค่ะซึ่งจะเป็นของฟรีจากกิฟต์การ์ดนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นบาคุกันตัวนี้เลยค่ะก็จะมีเอฟเฟกต์เรืองแสงแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกอันค่ะก็จะเป็นหัวฝักทองนะคะในส่วนของบาคุกันเรืองแสงนะคะตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าเจเนซิสดราก้อนนอยนะคะซึ่งเป็นของฟรีจำกัดเวลาค่ะสามารถรับได้ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2022นี้นะคะโดยจะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้นะคะจากการซื้อโรบอทกิฟต์การ์ดค่ะซึ่งจะต้องซื้อโดยตรงนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโรบอทกิฟต์การ์ดค่ะมาดูอีกอันกันนะคะเป็นหัวฝักทองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของฟรีจำกัดเวลาเช่นกันค่ะโดยจะสามารถรับได้ภายในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่านการรีดีมโค้ดของโรบอทกิฟต์การ์ดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บไซต์โรบอทกิฟต์การ์ดนะคะโดยทุกคนนะคะสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างได้ค่ะก็จะมีบอกนะคะว่าของฟรีที่แถมมาจากโรบอทกิฟต์การ์ดในเดือนนั้นนะคะมีอะไรบ้างค่ะโดยในเดือนนี้นะคะก็จะมีของฟรีที่แถมมาจากโรบอทกิฟต์การ์ดนะคะจำนวน2ชิ้นค่ะก็คือฝักทองนะคะแล้วก็บาคุกันค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เรามีบาคุกันในตัวแอคเคาท์เรานะคะจะทำให้สามารถปลดล็อกตัวละครบาคุกันจำนวน10ตัวในเกมบาคุกัน Battle League ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเกมบาคุกัน Battle League นะคะใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปเล่นดูได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เกมไว้ให้ใต้คลิปนะคะถัดมานะคะสำหรับใครที่อยากได้ของทั้ง2ชิ้นนะคะสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเราได้สอนวิธีการซื้อโรบอทกิฟต์การ์ดไว้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้แค่หัวฝักทองอย่างเดียวนะคะสามารถไปซื้อบัตรโรบอทกิฟต์การ์ดนะคะได้ที่เซเว่นได้เลยค่ะแค่300บาทเท่านั้นค่ะก็จะมีราคาถูกกว่าซื้อในเว็บนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบนะคะอันนี้นะคะมีเรื่องที่จะแนะนำอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้บาคุกันนะคะแต่ว่าไม่อยากได้ตัวหัวฝักทองนะคะก็สามารถรอเดือนหน้าได้เลยค่ะเดือนหน้านะคะก็จะมีของฟรีชิ้นใหม่ออกมาค่ะซึ่งเขาจะเปลี่ยนจากหัวฝักทองนะคะเป็นอย่างอื่นค่ะซึ่งก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าเดือนหน้าค่ะจะมีอะไรมาแทนที่หัวฝักทองนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมีโรบัคใช้นะคะแต่ว่าไม่มีเงินเติมค่ะไม่เป็นไรนะคะเรามีสอนการรับโรบัคฟรีค่ะซึ่งสามารถทำตามในคลิปได้เลยนะคะสอนละเอียดเลยค่ะโดยสามารถทำได้ทั้งในมือถือนะคะแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะก็ถึงแม้ว่าน้องๆสายฟรีนะคะจะไม่สามารถรับหัวฝักทองแบบนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะสำหรับโรบัคฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย